ประเทศที่มีข้อห้ามมากที่สุดในโลกอยู่แล้วโคตรเครียดในทุกๆประเทศก็มักจะมีกฎหมายที่ใช้ในการบังคับพลเมืองเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแต่มีหนึ่งประเทศค่ะที่มีกฎหมายและข้อบังคับที่แปลกประหลาดแบบสุดโต่งบางเรื่องเนี่ยถ้าได้ฟังแล้วก็ได้แต่ปากค้างว่าแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะเราลองมาติดตามรับชมกันนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีข้อห้ามอะไรที่แปลกๆบ้างรับรองว่าพอได้ยินแล้วคุณจะดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเลยล่ะค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมกันรบกวนขอคนละ1ไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ช่องรอบรู้รอบโลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องที่1ห้ามกินโค้กเพราะเกาหลีเหนือผลิตโค้กได้เองโคคาโคล่าจำหน่ายในทุกประเทศทั่วโลกยกเว้น2ประเทศก็คือคิวบาและเกาหลีเหนือแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเกาหลีเหนือจะปราศจากความซาบซ่าของโคล่าเพียงแต่พวกเขาผลิตมันขึ้นมาเองชื่อว่าริยองจินโคล่าซึ่งเป็นทางออกของคนเกาหลีเหนือที่ชื่นชอบความซาบซ่าจากเครื่องดื่มประเภทนี้เรื่องที่2ห้ามตัดผมทรงอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในเกาหลีเหนือมีการจำกัดจำนวนการตัดผมที่รัฐอนุญาตสำหรับทั้งชายและหญิงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องไว้ผมหน้าม้าให้สั้นส่วนสาวโสดสามารถไว้ผมยาวและม้วนผมให้ยาวขึ้นเล็กน้อยสำหรับผู้ชายผมของพวกเขาจะต้องยาวไม่เกิน5เซนติเมตรหรือประมาณ2นิ้วเว้นแต่พวกเขาจะแก่ถึงจะสามารถยาวได้ถึง7เซนติเมตรหรือประมาณ3นิ้วโดยรัฐบาลแนะนำให้ตัดผมทุกๆ15วันเรื่องที่3ห้ามใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินในเกาหลีเหนือไม่มีใครได้รับอนุญาตให้สวมกางเกงยีนสีน้ำเงินในความเป็นจริงกางเกงยีนถูกแบนอย่างสมบูรณ์แบบในประเทศนี้คิมจองอึนมองว่ากางเกงยีนสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลของสหรัฐจึงกำหนดให้ชาวเกาหลีเหนือที่สวมใส่ถือว่าผิดกฎหมายเรื่องที่4ห้ามกินยาคุมถุงยางอนามัยเป็นสิ่งต้องห้ามการคุมกำเนิดเป็นสิ่งต้องห้ามในเกาหลีเหนือทำให้ถุงยางอนามัยถือว่าเป็นสิ่งของอนาจารแต่ก็เป็นสินค้าที่ร้อนแรงในตลาดมืดมีรายงานว่าผู้นำคิมจองอึนต้องการให้ตาการเกิดสูงขึ้นเพื่อให้ประเทศมีแรงงานสังคมนิยมมากขึ้นเรื่องที่5ห้ามทำแท้งเช่นเดียวกับการคุมกำเนิดเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดที่ลดลงเรื่อยๆของประเทศในขณะนี้การทำแท้งจึงเป็นสิ่งต้องห้ามในเกาหลีเหนือแต่ถึงอย่างไรก็ตามคู่แต่งงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็มักจะมีบุตรเพียงหนึ่งคนเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงในการเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่บุตรเรื่องที่6ห้ามเป็นเจ้าของบ้านห้ามพลเมืองเกาหลีเหนือเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัวรัฐบาลจะกำหนดที่อยู่อาศัยให้กับบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งแทนซึ่งแล้วแต่สถานะทางสังคมเรื่องที่7สำหรับนักท่องเที่ยวห้ามเดินทางโดยไม่มีไกด์จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้นั่งระหว่าง2สถานีเฉพาะบนรถไฟใต้ดินในกรุงเปียงยางเท่านั้นโดยมีไกด์นำทางไปด้วยปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจระบบรถไฟใต้ดินทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในระบบที่ลึกลงไปใต้ดินมากที่สุดในโลกเนื่องจากพวกเขาต้องการให้มันใช้งานได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ถูกทิ้งระเบิดเรื่องที่8ห้ามนับถือศาสนารัฐบาลเกาหลีเหนือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองของตนจะไม่รู้เกี่ยวกับวันหยุดทางศาสนาหลายคนไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือใครนับภาษาอะไรกับคริสต์มาสที่ฉลองวันเกิดของเขาและที่แปลกก็คือต้นคริสต์มาสที่มีประดับตกแต่งและแสงไฟสามารถพบได้ตลอดทั้งปีในเมืองหลวงกรุงเปียงยางโดยทำหน้าที่เป็นของประดับตกแต่งทั่วไปแทนที่จะเป็นเครื่องประดับตามเทศกาลเรื่องที่9ห้ามดูรายการโทรทัศน์ของต่างประเทศมีความพยายามที่จะจำกัดการรับรู้ของชาวเกาหลีเหนือต่อโลกภายนอกโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมตะวันตกการฟังวิทยุต่างประเทศหรือดูโทรทัศน์ต่างประเทศถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในความเป็นจริงการเป็นเจ้าของหรือมีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่สามารถรับคลื่นไปยังสถานีอื่นนอกเหนือจากสื่ออย่างเป็นทางการของทางการเกาหลีเหนือถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายส่วนรายการโทรทัศน์ในประเทศนั้นก็มีเพียงแค่3ช่องเท่านั้นเรื่องที่10ห้ามอ่านหนังสือแมกกาซีนของโลกตะวันตกพลเมืองของเกาหลีเหนือถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงนิตยสารตะวันตก
รัฐบาลควบคุมอย่างหนักเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นที่นิยมในตะวันตกไม่ได้รับอนุญาตในเกาหลีเหนือเรื่องที่11ห้ามใช้ปฏิทินแบบตะวันตกในเกาหลีเหนือพวกเขาไม่ได้ดำเนินตามเส้นเวลาเดียวกันกับประเทศตะวันตกเกาหลีเหนือเริ่มปฏิทินในปี1912ซึ่งเป็นปีเกิดของผู้ก่อตั้งประเทศคิมอินซุงในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปี2023แต่ปีในเกาหลีเหนือจะนับปัจจุบันเป็นปี112เรื่องที่12ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตให้ใช้ได้แค่อินทราเน็ตในเกาหลีเหนือคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เพียง28แห่งเท่านั้นอินทราเน็ตของเกาหลีเหนือที่เรียกว่าขวางมะยองสามารถเข้าถึงได้ฟรีหากคุณมีคอมพิวเตอร์แต่ก็น่าเสียดายที่คอมพิวเตอร์มีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อและคุณต้องขออนุญาตจากรัฐบาลเพื่อเข้าถึงมันเรื่องที่13ห้ามโทรศัพท์ออกนอกประเทศห้ามชาวเกาหลีเหนือโทรระหว่างประเทศแม้แต่ญาติหรือเพื่อนที่อยู่อาศัยในเกาหลีใต้หรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนการใช้โทรศัพท์มือถือถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยบริการรักษาความปลอดภัยเรื่องที่14ห้ามใช้สินค้าของ Apple เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือการส่งออกการขายหรือการจัดหาของผลิตภัณฑ์ Apple ใดๆจากสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองอเมริกันเป็นสิ่งต้องห้ามทำให้อุปกรณ์ Apple หาซื้อได้ยากในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามชนชั้นสูงของประเทศดูเหมือนจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ของ Apple มาใช้ได้อย่างไม่ยากเรื่องที่15การครอบครองรถยนต์ไม่ห้ามแต่ก็ยากที่จะหามาใช้แม้ว่าการครอบครองรถยนต์จะไม่ถูกห้ามในเกาหลีเหนือแต่การครอบครองรถยนต์ส่วนตัวนั้นถูกจำกัดอย่างมากยานพาหนะจะต้องจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์กรระดับชาติเท่านั้นเป็นผลให้ชาวเกาหลีประมาณ 300,000 ถึง 700,000 คนนั่งรถไฟใต้ดินกรุงเปียงยางทุกวันนี้เรื่องที่16ห้ามใช้รถสปอร์ตหรือสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยการลงโทษที่กำหนดโดยสหประชาชาติทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นรถสปอร์ตในเกาหลีเหนือถึงกระนั้นผู้นำคิมจองอึนก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาในการหารถ Mercedes-Benz สักคันเพื่อพาเขาไปไหนมาไหนเรื่องที่17ห้ามเที่ยวต่างประเทศเพราะท่านผู้นำได้สร้างสวนน้ำไว้ให้แล้วห้ามชาวเกาหลีเหนือเดินทางออกนอกประเทศพวกเขาต้องพอใจกับสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่สร้างไว้ให้เช่นสวนน้ำมุนซูครอบคลุมพื้นที่15เฮกตาร์ที่ท่านผู้นำสร้างไว้ให้ชาวเกาหลีเหนือได้เล่นกันซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในกรุงเปียงยางมีทั้งสวนน้ำในร่มและกลางแจ้งสไลเดอร์น้ำ14แห่งสนามวอลเลย์บอลสนามบาสเกตบอลกำแพงปีนหน้าผาร้านทำผมร้านอาหารบุฟเฟ่คาเฟ่และบาร์รวมถึงถ้ามาเที่ยวที่เนี่ยต้องไปถ่ายรูปกับรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของคิมจองอิลอดีตผู้นำประเทศที่ยืนอยู่ในห้องโถงของสระว่ายน้ำในร่มเรื่องที่18ห้ามดูหรือฟังเพลงเคป๊อปหรือศิลปินจากต่างประเทศวงเคป๊อปที่โด่งดังอย่างเหลือเชื่อถูกแบนในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามประเทศนี้มีวง Spice Girls เวอร์ชันของตัวเองด้วยชื่อว่าวงโมรานบอนที่คิมจองอึนเลือกสมาชิกของวงเองโดยทรงผมสั้นและกระโปรงสั้นแบบย้อนยุควงกระกุบวงเดียวของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ได้ทั้งประเทศเรื่องที่19ห้ามรักแม่มากกว่าท่านผู้นำแม้ว่าวันแม่จะเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้รับความนิยมในเกาหลีเหนือนับตั้งแต่มีขึ้นในปี2012วันแม่ก็ให้ความสำคัญกับการให้เกียรติแม่ทุกคนมากขึ้นแต่พลเมืองไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงออกด้วยป้ายสัญลักษณ์ในที่สาธารณะเพื่อไม่ให้รุงร้ำความรักที่มอบให้กับอดีตผู้นำคิมอินซุนและคิมจองอิลเรียกได้ว่าห้ามรักแม่มากกว่าท่านผู้นำเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อห้ามของชาวเกาหลีเหนือฟังแล้วเนี่ยเครียดแทนคนเกาหลีเหนือเลยนะคะเพราะเหตุเนี้ยประเทศเกาหลีเหนือถึงได้รับฉายานามว่าประเทศลือสีแห่งเอเชียเลยทีเดียวนี่ถ้าช่องรอบรู้รอบโลกของเราเนี่ยไปเปิดที่เกาหลีเหนือเนี่ยคงต้องโดนแบนเป็นแน่แท้เลยค่ะเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับประเทศเกาหลีเหนือคอมเมนต์ให้พวกเราฟังที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะและก่อนจากกันรบกวนขอคนละ1ไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ